น้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะนายซายิดสุไลมานฮูไซนีผู้นำชาวมุสลิมนิกายชีอะในประเทศไทยก็มีการโพสต์ข้อความบน Facebook นะครับก็ติติงรัฐบาลไทยแล้วก็ตัวประกันทั้ง17คนที่เดินทางกลับประเทศไทยเพราะว่ามีภาพที่บอกว่าอาจจะออกไปแล้วไม่สบายใจเนื่องจากว่าเสื้อที่ตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวใส่มานั้นเป็นภาพที่เป็นธงไทยคู่กับธงอิสราเอลเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องมีสติปัญญาสักนิดภาพแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าแรงงานกลุ่มนี้เดินทางกลับประเทศพร้อมสวมเสื้อยืดดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกทำให้เกิดความไม่สบายใจในชาติพันธมิตรอาหรับทั้งตุรกีอิหร่านกาตาร์อียิปต์นะครับที่ก่อนหน้านี้รับปากรัฐบาลไทยเข้าไปช่วยพูดคุยเจรจากับกลุ่มฮามาสตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อให้กลุ่มฮามาสยอมปล่อยตัวประกันชาวไทยนะการสวมเสื้อนะครับ ที่มีธงชาติไทยเคียงคู่กับธงชาติอิสราเอลกลายเป็นเรื่องที่อ่อนไหวในทางการทูตเพราะจะทำให้รัฐบาลไทยถูกมองว่าเข้าข้างอิสราเอลในความขัดแย้งกับกลุ่มฮามาสและอาจจะทำให้ความพยายามในการช่วยเหลือนะครับตัวประกันที่เหลือเนี่ย อาจจะทำได้ยากลำบากกว่าเดิมครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับประจันปันปีก็เปิดเผยนะฮะขณะนี้แรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันได้รับการปล่อยตัว23คนเหลืออีก9คนนะฮะที่ยังตกเป็นตัวประกันขณะที่แรงงานไทย6คนยังไม่ได้กลับเพราะได้รับบาดเจ็บครับรัฐบาลก็รอให้ร่างกายแข็งแรงก่อนถึงจะพากลับไทยได้ครับล่าสุดครับมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีกครับหลังจากคุณทาพนิเอศศรีชัยหรือว่าคุณแยมนะครับผู้สื่อข่าวชื่อดังเนี่ยโพสต์ Facebook ส่วนตัวตำหนิรัฐบาลที่ไม่พาแรงงานไทยไปส่งถึงภูมิลำเนานะครับปล่อยให้แรงงานไทยต้องเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดกันเองเนื้อหาช่วงหนึ่งครับก็บอกว่าพาเขากลับบ้านจัดแถลงข่าวใหญ่โตนายกวิดีโอคอลมาต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบินไปรับถึงอิสราเอลแต่พอมาถึงสุวรรณภูมิพาขึ้นรถบัสไปส่งหมอชิตให้นั่งรถทัวร์กลับญาติเขาไม่ได้พูดแต่เขารู้สึกถ้ารัฐบาลคิดว่าคนกลุ่มนี้เปราะบางและเป็นกลุ่มเปราะบางพวกเขาถูกจับเป็นตัวประกันไม่รู้ชะตากรรมผ่านความทุกข์มา50วันถ้าจะส่งเขากลับบ้านก็ควรส่งให้ถึงบ้านสักหน่อยแต่ว่าล่าสุดปลัดกระทรวงแรงงานนะครับ ก็มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานเลยนะครับพูดถึงยอดเงินนะครับที่มีการช่วยเหลือแรงงานเชื่อว่าแรงงานทุกคนจะได้เงินสดติดตัวคนละ 10,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศเขาบอกนี้เนี่ยคนที่ได้รับกลับไปบ้านเนี่ย10,000 บาทเอาไปใช้ในการเดินทุนทางได้ตามก็คือให้เลือกเดินทางกลับเอาเองตามที่สบายใจใช่นะครับและอิสราเอลก็จะมีให้เงินอีกก้อนแรกจำนวน 10,000 เชคเกลหรือประมาณ 100,000 บาทในรูปแบบของบัตรเงินสดซึ่งใช้ได้ทั่วโลกได้รับมาจากอิสราเอลเรียบร้อยแล้วหากใครประสบปัญหาด้านร่างกายหรือจิตใจยังจะรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนรายละ 30,000 บาทนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องได้รับการประเมินจากแพทย์นะครับก็ทางกระทรวงแรงงานยืนยันนะครับว่าตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมาพยายามดำเนินการทุกอย่างอย่างเต็มที่และที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้ญาติแรงงานมั่นใจว่ากระทรวงแรงงานรัฐบาลไทยจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยให้ดีที่สุดนะครับก็คือเฉลี่ยแล้วนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะได้เงินประมาณ 215,000 บาทนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงแรงงานที่เพิ่งเมื่อกี้นะฮะเพิ่งโพสต์แต่กรณีก็คือไม่ใช่ว่าไม่ได้มีน้ำใจนะว่าไปทิ้งไว้ที่หมอชิดและต่างคนต่างกลับก็ให้พบมีเงินสดติดตัวแล้วก็แล้ว 10,000 บาทแต่ผมว่าในกรณีของคุณยามเขาทวงมาผมว่าก็พิจารณาได้ในมุมนึงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสภาพของแต่ละคนอยู่ในสภาพพร้อมขนาดไหนเพราะมันก็ค่อนข้างฉุกละหุกนะฮะหมายความว่าความพร้อมในเรื่องของร่างกายและจิตใจอะไรกันต่างๆถูกก็มันก็เป็นเรื่องที่สามารถตั้งคำถามได้แต่อย่างน้อยคือเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วเนี่ยมันจะต้องเข้าระบบก็เรียกว่าการรักษาเข้าโรงพยาบาลที่อิสราเอลโดยเฉพาะพิธีแล้วเขาจะดูทั้งเรื่องของผลกระทบทางร่างกายและรวมถึง PTSD ต่างๆก่อนที่จะมีการปล่อยตัวออกมาเหมือนอีก6คนเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าก็ต้องรอการคัดกรองแต่ทางนั้นแล้วผมมีความรู้สึกถ้าเขาถามว่าจะกลับไหมผมว่าทุกคนพูดประโยคเดียวแหละกลับเลยนะฮะแต่เรื่องของกระบวนการอย่างนี้ก็รอท่านอาจารย์ปานปีมาอธิบายหน่อยก็ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทำไมถึงได้ตัดสินใจแบบนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่เอาทุกคนไปดรอปไปที่หมอชิดทั้งหมดหรือจริงๆแล้วก็แล้วแต่ว่าใครอยากไปรถหรือว่าที่เหลือเนี่ยอยู่ที่สนามก็
สามารถที่จะใช้วิธีการอื่นในการเดินทางกลับได้หรือไม่อย่างไรส่วนเรื่องเสื้อเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟอันนี้ก็เซนซิทีฟนะฮะเพราะก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่ออกกันมาได้เนี่ยเพราะว่ามันก็ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาประเทศอาหรับแต่ว่าก็มีคนอื่นช่วยประสานจริงๆใช่มันก็มีความพยายามครับเพราะฉะนั้นการที่ไปใส่เสื้อที่เป็นแค่ธงไทยกับอิสราเอลมันอาจจะดูอ่อนไหวและดูเหมือนว่าไทยเข้าข้างอิสราเอลเกินไปครับผมนะครับผมส่วนในวันนี้นะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีคมนาคมได้มีการหารือกับคุณนาชิดะคาสุยะทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งทางคุณสุริยะระบุนะครับว่ามีความยินดีเลยนะที่นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจการลงทุนในโครงการด้านคมนาคมขนส่งในประเทศไทยเพราะว่าความร่วมมือเหล่านี้จะเป็นก้าวสำคัญสู่โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่แข็งแกร่งของทั้งสองประเทศนะฮะโดยเอกราชทูตญี่ปุ่นนะครับประจำประเทศไทยเจ้าคุณสุริยะรัฐบาลและภาคเอกชนญี่ปุ่นมีความสนใจนะครับอยากร่วมลงทุนนะฮะในระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายช่วงตลิ่งชันสารยานะฮะและมีสถานีเพิ่มอีก3สถานีคือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผ.นะครับและสถานีบ้านฉิมพลีระยะทาง 14.8 กิโลเมตรขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลและภาคเอกชนญี่ปุ่นยังสนใจร่วมลงทุนในโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนนะครับช่วงตลิ่งชันศรีราชอีก 5.7 กิโลเมตรรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มนะครับช่วงรังสิตโอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตระยะทาง 8.84 กิโลเมตรและสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อหัวลำโพงอีก 25.9 กิโลเมตรครับอาจารย์พูดนิดนึงตอนนี้สายสีแดงยังไม่ถึงธรรมศาสตร์ใช่ไหมฮะไม่ถึงฮะไปถึงแค่ไหนฮะดอนเมืองขึ้นมาเลยไปนิดนึงครับยังไงก็แล้วแต่ญี่ปุ่นยังคงให้ความสนใจในการร่วมลงทุนบริหารท่าเทียบเรือแหลมฉบังนะครับ A5 แล้วก็ B1 ถึง B5 ครับซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อรูปแบบแล้วก็การประกวดราคาครับส่วน 14-18 ธันวาคมนี้นายกเศรษฐาครับพร้อมด้วยคุณสุริยะเนี่ยนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะไปเยือนญี่ปุ่นในการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษอาเซียนเจแปนCommemorative Summit นะครับรวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุม Thailand Japan Investment Forum 2023ด้วยเช่นกันโอ้อันนี้มันหายไปนานมากนะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยในหลังยุคของรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการจัด Investment Forum ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นบ่อยๆถ้าย้อนกลับไปในช่วง10ปีที่แล้วรัฐบาลไทยในสมัยนั้นเนี่ยมีความพยายามผลักดันท่าเรือที่ถวายก็มีการจัดเนี่ยฮะ Thailand Japan Investment Forum ตอนนั้นเนี่ยผมไปในฐานะโฆษกรัฐบาลบอกว่าญี่ปุ่นมากันแน่นมากเพราะว่าเขาสนใจเรื่องของว่าโลจิสติกกับทวายกับกาญจนบุรีประเทศไทยเชื่อมไปอันนั้นยังไงคือเขามองว่ามันมีโอกาสในการลงทุนยังไงซึ่งอันเนี้ยมันหายไปนานพอแบบนี้มันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ไปพูดถึงภาพรวมว่าไอ้ connectivity ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยจะดึงญี่ปุ่นร่วมยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาตอนนี้ญี่ปุ่นไม่มีส่วนในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเราทั้งที่ในหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยญี่ปุ่นมีส่วนร่วมนะฮะที่ผ่านมาจะค่อนข้างหนักจีนซะหน่อยเนาะใช่ญี่ปุ่นเขาก็เข้ามาช่วยบ้างไงอย่างเช่นในกรณีเรื่องของสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อไอ้สถานีรถไฟบางซื่ออะไรเงี้ยคือใจกล้าก็พยายามที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ในแง่ของการมองเศรษฐกิจทั้งหมดในภูมิภาคเนี่ยอันนี้เป็น10กว่าปีแล้วนะทางสถานทูตญี่ปุ่นเคยพูดกับผมว่าสนใจ East West Corridorสำหรับเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ไทยเป็นฐานการผลิตแต่เนี่ยคือทั้งหมดแล้วเขายินดีที่จะสนับสนุนให้มันเกิด connectivity North South กับ East West ใช่อย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยและพร้อมที่จะมีเงินการให้ความช่วยเหลือความช่วยเหลือทางเทคนิคเรื่องขององค์ความรู้อะไรต่างๆเพราะญี่ปุ่นนี่ก็ต้องให้เขาว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าเขาคงไม่เป็นรองใครในเชิงเทคโนโลยีตรงนี้ครับนะฮะอีกคนหนึ่งก็ลงพื้นที่ภาคใต้นะครับคุณอันใช่ครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพร้อมกับคณะก็ไปกัวลาลัมเปอร์เลยครับไม่ใช่แค่ภาคใต้ครับเลยไปมาเลเลยเข้าพบกับดาโตะซารีฟาลิดายูซอฟนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเพาะปลูกและสินค้าของมาเลเซียนะครับก็บอกว่าการเดินทางมาเลครั้งนี้เป็นภารกิจส่วนต่อขยายจากที่นายกของเรานะครับได้เดินทางพบกับนายกมาเลเซียตั้งแต่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีการหารือกันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะซึ่งรองนายกมาเลเซียแนะนำด้านการศึกษาด้วยซึ่งขอให้ไทยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษากับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเพราะเป็นโรงเรียนที่มีบทบาทสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งมีผู้นับถือศาสนาอิสลามเยอะนะครับแล้วมาเลก็เสนอให้ไทยเนี่ยปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะโอ้อันนี้น่าสนใจนะคือมาเรียบอกเลยว่าคุณต้องปรับหลักสูตรสิเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเปลี่ยนแล้วพอสร้างคนจะได้พร้อมเข้าสู่การทำงานในพื้นที่ทางเศรษฐกิจมากขึ้นก็แปลว่าตอนนี้สิ่งที่เราเรียนอ่ะมันไม่ได้ตรงกับที่ตลาดต้องการที่เราสอนเอามาซึ่งตลาดหลักของเขาก็คือมาเลเซียนี่แหละเพราะว่าตอนหลักเนี่ยนะฮะนักเรียนที่จบใหม่เนี่ยนักศึกษาที่จบใหม่ก็ข้ามไปทำงานกันที่มาเลเซียนะเพราะบ้านเรามันไม่ได้มีไอ้นี่นะมีตลาดใหม่ๆในเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่พี่เก๋ชายแดนเขาเนี่ยมีมหาวิทยาลัยระดับประเทศระดับภูมิภาคติดอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีพวกงานในเรื่องทางด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะผมเขียนได้ recommendation แต่ละปีเนี่ยเริ่มมีนักศึกษาไปสมัครงานนะแล้วก็ทำงานในมาเลเซียเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆไปทำในรัฐบาลเขาก็มีไปทำที่ปุตตราจายามีอะไรสารพัดเลยแต่เป็นงานเกี่ยวกับงานเชิงดิจิตอลทั้งหมดแล้วนี่ครับมีจะมีการชักจูงผู้ประกอบการมาเลเซียไปลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของพื้นที่ทั้งสองประเทศคือวิธีคิดของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตเพื่อคนของฉันแต่ผลิตเพื่อทั้งสองประเทศเลยแชร์กันซึ่งจริงๆมันก็คล้ายๆกันนะตรงนั้นอ่ะวิถีชีวิตวิถีชีวิตเขาอ่ะคือเหมือนกันเลยนะครับนอกจากนั้นครับเขาก็เสนอนะระบบป้องกันน้ำท่วมแผนการอพยพถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติก็มาแพลนร่วมกันเลยแทนที่จะต่างคนต่างทำนี่พูดตรงๆนะในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาที่เราเห็นการเมืองมาเลเซียเนี่ยไม่เคยที่เขาจะอยากเข้ามามีส่วนร่วมกับไทยมากขนาดนี้อย่างมากที่สุดที่ผมเห็นคือมหาเทเป็นตัวกลางในเรื่องของการเปิดในเรื่องของการเจรจาใช่ไอ้ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้อพาร์ทฟรอมแดทไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนสนใจอะไรขนาดนี้นะแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เราได้เห็นคือโดยเฉพาะอย่างนี้อวัจนภาษาระหว่างอันวากับคุณเศรษฐาดูแบบพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมากนะฮะและรองนายกนะครับมาเลยนะก็ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่อนุญาตให้สสจากรัฐกาลันตันและข้าราชการท้องถิ่นจากกาลันตันนะเดินทางเข้าดูงานฟื้นฟูภัยพิบัติพลุระเบิดที่บ้านหมู่โนะนะจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งหลังจากที่คณะดูงานถูกปฏิเสธจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาก่อนจะได้ไหมที่พลุระเบิดแล้วจำได้ใหญ่โตมากนะแต่เขามาเลมาขอดูอ่ะแต่เขามาขอดูไม่ได้จะอยากดูระเบิดนะพลเอกประยุทธ์คงเข้าใจอย่างนั้นแต่ที่เขาบอกว่าเรามีระบบในการบริหารจัดการภัยพิบัติตรงเนี้ยดีมากเขาสนใจเรื่องรถเคลื่อนที่มีรถอาหารตอนนั้นเขาชมนะน้ำตอนนั้นเขาชมเขาเลยอยากเข้ามาศึกษาเพราะเขาเห็นว่าทำได้ดีแต่รัฐบาลเราในตอนนั้นปฏิเสธนะก็เห็นว่าทางคุณอันวาไปเจอกับคุณเศรษฐาตอนไป UN ไงแล้วก็ไปคุยกันเรื่องนี้ปุ๊บปั๊บนึงก็วันที่2ตุลาก็มาได้เลยใช่อย่างเช่นเขาบอกว่าทางมาเลเซียเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าทางไทยมีรถโรงครัวเคลื่อนที่เขาอยากรู้และรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ด้วยซึ่งทำให้การแจกจ่ายอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มในยามเกิดภัยพิบัติเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการรับบริจาคเป็นต้นอันนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเจ้าหน้าที่มาเลเซียเราไม่ได้พูดเองนะรองนายกมาเลเซียเป็นคนพูดนะฮะครับผมครับแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยพูดตรงๆครับพี่เขาให้เกียรติมากแปลว่าอยากจะอาจจะเห็นนะฮะว่าอนาคตเนี่ยทำอะไรร่วมกันได้เยอะก็ลองใช้ท่าทีในลักษณะแบบนี้แล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าทั้งสองพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันสามารถที่จะบูรณาการกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเนี่ยพี่เก๋ไปผมคิดว่ามันลดความขัดแย้งโลกได้ครับใช่ในพื้นที่เนี่ยมันทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วพอเอาคุณเศรษฐกิจนำความขัดแย้งเนี่ยคนเขาจะพอเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยความขัดแย้งก็น่าจะที่จะลดน้อยลงไปได้นะครับครับปัจจุบันนี้มีการปลอมเอกสารส่งออกสินค้าของไทยไปยังจีนเพิ่มมากขึ้นบอกเป็น e-form เลยนะครับกรมการค้าต่างประเทศเตือนคนไทยนะครับว่าหลีกเลี่ยงการปลอมหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแล้วเอาไอ้ฟอร์มอันนี้ไปยื่นเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศจีนเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางการจีนตรวจสอบเอกสาร585ฉบับจากไทยเป็นของปลอมลองดูดิเนี่ยชื่อเสียงแต่ละอย่างออกไปของคนไทยเนี่ยพี่แล้วอย่างนี้แบบพูดตรงนะออกไปแบบนี้ใครอยากจะค้าขายด้วยใช่ไหมฮะโดยในวันที่1ธันวาคมก็คือวันนี้นะครับคุณรณรงค์นะภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็เปิดเผยว่าในช่วงปี66นะฮะระหว่างมกราคมถึงตุลาคม66เนี่ยได้รับข้อร้องเรียนนะครับจากหน่วยงานศุลกากรจากจีนให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองท้องถิ่นกำเนิดสินค้าฟอร์ม E นะครับรวม585ฉบับภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนจากการตรวจสอบนะฮะ
เป็นไงฮะที่จะบอกก็คือเราเจอ585ฉบับเนี่ยจากทั้งหมด 217,007 ฉบับก็ถือว่าไม่เยอะแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยจริงๆมันควรจะศูนย์ได้นะฮะคือถ้าดูเป็นร้อยละเท่าไหร่ตอนแรกผมก็นึกใจว่าแล้วมันจากทั้งหมดเท่าไหร่เป็นร้อยละอยู่ที่ 0.27 นะครับฟังดูน้อยแหละแต่ว่ามันก็อันตรายอยู่ดีอันตรายต่อผู้ส่งออกสินค้าที่สุจริตใช่เพราะสุดท้ายจะโดนหางเลขไปด้วยคือเขาบอกว่าทางการจีนเนี่ยสามารถที่จะระงับการนำเข้าสินค้าจากไทยได้ทุกเมื่อเลยนะคือบอกว่าเอกสารปลอมคือบล็อกเลยบล็อกกันทั้งหมดเลยแล้วที่ปลอมส่วนใหญ่คืออะไรรู้ไหมฮะทุเรียนสดกับส้มโอสดแล้วของพวกนี้เวลามันถูกบล็อกปั๊บก็เน่าเสียนะครับเสียหายแต่ว่าปัญหามันกลับไปที่กรมการค้าต่างประเทศหรือเปล่าที่ไอ้ปัญหาไอ้ฟอร์มอันนั้นฟอร์ม E เนี่ยมันปลอมง่ายเขาก็เลยระบุว่าจะมีการออกฟอร์ม E รูปแบบใหม่ซึ่งยากต่อการถูกปลอมแปลงเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะก็ขอเตือนออกมานะครับว่ามันเป็นการสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของสินค้าไทยไปยังจีนนะครับว่าถ้าคุณจะส่งออกไปแล้วเนี่ยขอเอาฟอร์มจริงมาเถอะไปติดต่อกรมการค้าต่างประเทศทั้งที่จริงแล้วจีนเป็นตลาดหลักของเรานะฮะแต่เรากลับไปทำแบบนี้มันเสียความเชื่อมั่นมากแล้วถ้าเราสูญเสียตลาดหลักไปอีกจะเหลืออะไรเหมือนกับที่ตอนนี้เราสูญเสียนักท่องเที่ยวจีนไปค่อนข้างจะเยอะมากอยู่ซึ่งนี่คือเรื่องจริงนะฮะเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยที่ประเทศไทยลองดูความรู้สึกเราอะบางทีมันมีบางประเทศดอจี้ติดต่อมาอยากจะค้าขายกับเราแต่เราเห็นไปเสิร์ช Google แล้วมันมีข่าวแบบนี้เต็มไปหมดเนี่ยไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยไม่รู้จะถูกโกงอะไรเมื่อไหร่ยังไงครับหลายคนนะเจอปัญหาผมร่วงผมบางผมขาดดุดร่วงนะครับวันนี้เรามีทางออกนะครับติดตามจากพันธมิตรของเราเลยนะครับกับคุณผู้ชมใครกำลังมีปัญหาเรื่องผมอ่อนแอนะครับผมบางมากๆวันนี้มีวิธีแก้จะมาบอกกันครับพร้อมกับแขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองรวมไปถึงมีเคสที่แก้ปัญหานี้ได้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณอู๋ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจิ๊บแล้วก็พี่พิธีกรเมื่อกี้ด้วยนะให้มาฟังกันเลยวันนี้เอาจริงๆไม่เชื่อว่าคุณอู๋เนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องผมมาก่อนเดี๋ยวจะอึ้ง จะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าชมอยู่แล้วคุณมีรู้ส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าผมบางครับผมร่วงแล้วก็ไม่มั่นใจบางทีแสกแล้วก็แหว่งหรือบางคนบอกเธออีกนิดนึงฉันจะหัวล้านแล้วตั้งใจฟังดีๆค่ะมีวิธีแก้ภายใน3อาทิตย์มาบอกกันต้องบอกนิดนึงคุณจิ๊บเราเป็นคนนึงที่ผมร่วงจนไปหาหมอคือเริ่มแรกอ่ะสางมา10เส้นเอาสางอีกติดมา20เส้นแล้วที่พีคสุดๆคือสระผมแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมน้ำไม่ไหลไปที่ท่อปรากฏผมเนี่ยมันไปกองอยู่เป็นกระจุกเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วอ่ะแสกตรงนี้คุณผู้ชมจะบอกว่าเอานิ้วเนี่ยวาง1นิ้วเนี่ยยังเห็นแสกเลยอ่ะคือแสกกว้างมากแล้วตรงนี้คือมันแหว่งเข้าไปจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มั่นใจแล้วและโดยเฉพาะหลังโควิดโอ้โหบอกเลยว่ามันร่วงยิ่งหนักตรงกลางศีรษะตรงนี้ค่ะอีกนิดนึงจะเป็นไข่ดาววางแล้วอ่ะเราก็แก้ปัญหานะคือทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนยาสระผม 4-5 ยี่ห้อหมดไปก็คือจะหมื่นก็อ้าวสู้หาหมอหมดไปอีกหลายหมื่นหายไหมไม่หายโอ้ผมมันยังร่วงหนักอยู่เหมือนเดิมเลยคือลองเยอะลองหลายวิธีจริงๆทั้งยาสระผมเอ่ยทั้งหาหมอเอ่ยจนไปเห็นรีวิว1รีวิวน่าสนใจมากเรื่องราวของผู้ชายคนนี้เขาชื่อคุณก๊อฟค่ะผู้ชายคนนี้เขาผมร่วงจนไม่มั่นใจทานยาปลูกผมขึ้นไหมผมไม่ขึ้นไปปลูกผมหมดหลายแสนไม่ใช่แค่แสนเดียวนะคุณผู้ชมหมดหลายแสนผมก็ไม่ขึ้นปลูกผมนี่ต้องขึ้นแล้วนะไม่ขึ้นจนณปัจจุบันอยากให้ดูคุณก๊อฟผมดกผมดำผมหนาคือดูดีอ่ะคือเป็นผู้ชายพอมันมีผมอ่ะทำทรงไหนมันก็มั่นใจมันดูบุคลิกภาพดีใช่ไหมถูกไหมคุณจิ๊บคือบอกเลยเขามีความมั่นใจเขาใส่ชุดไหนเขาเสยเขาเซตได้ทุกทรงเขาบอกไม่ได้ทำอะไรเขาใช้อย่างเดียวคือใช้ขวดนี้ The Oriental Spray เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมีความหวังแล้วเขาบอกเลยว่าขวดนี้เป็นสเปรย์ที่ช่วยลดผมร่วงเพิ่มผมหนาแล้วเร่งผมขึ้นทำยังไงแค่ฉีด3อาทิตย์รู้เรื่อง3อาทิตย์รู้เรื่องจริงแล้วดังมากใน TikTok ทีนี้ดาราเซเลบใช้กันเยอะมากแต่ที่เรารู้จักละพี่เขามาเล่าให้ฟังก็จะเป็นพี่ปอปุญญวีพี่ปอบอกอู้พี่ใช้ขวดเนี้ยพี่ฉีดแล้วผมไม่ร่วงแล้วพี่ยังรู้สึกว่าพี่โอเคอ่ะเพราะทุกอย่างในนี้มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติถ้าเป็นคุณจิ๊บคุณจิ๊บจะลองไหมอุ้ยอยากลองเลยทีเดียวเคยมีปัญหานี้อยู่เพราะฉะนั้นอุ๊ก็เลยลองเลยใช้ยังไงคุณผู้ชมใช้แบบนี้นะหลังสระผมเสร็จผมหมาดๆคุณผู้ชมทำแบบนี้ฉีดค่ะ
โอ้ฉีดอย่างนี้ได้เลยเท่านั้นเลยแล้วก็กดนวดและเช้ากับเย็นผมแห้งแบบนี้แหละฉีดได้เลยขออนุญาตฉีดอีกครั้งเมื่อเช้าก็ฉีดมาแล้วนะแล้วตรงไหนที่มีปัญหาเป็นพิเศษอย่างอ้วมีปัญหาตรงนี้ที่มันแหว่งไปก็ฉีดไปเลยฉีดแล้วคุณผู้ชมก็กดย้ำตรงเนี้ยแป๊บเดียวแห้งแล้วกลิ่นหอมไม่มีความกลิ่นแก่อันนี้บอกเลยเพราะเป็นคนไม่ชอบอะไรเหม็นๆผลพลอยได้นอกจากที่ผมคุณขึ้นแล้วรักษาผมเดิมแล้วนะหนังศีรษะลดความมันของหนังศีรษะลดการเกิดรังแคแล้วผมที่ได้จะเป็นผมแข็งแรงบอกเลยทำแค่นี้เราก็ทำตามที่บอกแค่ฉีดคุณผู้ชมอยากให้ดูอูนิดนึงนะปัจจุบันไม่ได้ไว้ผมหน้าม้านะไม่ได้ไว้ผมหน้าม้าเนี่ยมีผมเส้นเล็กๆใช่ใช่คือลูกผมมันขึ้นลายผมมันขึ้นคุณผู้ชมเนี่ยและถ้าเห็นตรงนี้จะเห็นเลยว่าผมมันไม่เท่ากันเพราะว่าที่ล่วงๆเนี่ยมันขึ้นมาใหม่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สังเกตตัวเองเฮ้ยหวีผมมาผมไม่ค่อยติดหวีตามพื้นห้องทำความสะอาดผมก็ไม่ค่อยมากองๆเยอะๆแบบไม่มีเลยอ่ะสามอาทิตย์คุณผู้ชมแสบตรงเนี้ยที่เอานิ้ววางมันเริ่มชิดแสกมันเริ่มหนาแสกมันเริ่มแน่นผมมันเริ่มดกขึ้นแล้วผมที่ขึ้นคุณจิ๊บมันเป็นผมคุณภาพอ่ะมันไม่ใช่ผมขาวมันเป็นผมดำเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเรามั่นใจอ่ะเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ให้เรามั่นใจกว่าเดิมแล้วบอกคุณผู้ชมเลยว่าหนาขนาดเนี้ยขออนุญาตสางให้ดูเลยคือแฮปปี้ใดๆไม่มีคุณผู้ชมอันนี้คือของจริงเพราะฉะนั้นวันนี้อุบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะสร้างความมั่นใจเพิ่มผมหนาแล้วก็รู้สึกว่าผมเดิมที่มีอยู่มันอ่อนแอมันไม่โอเคแล้วเนี่ยต้องใช้ขวดนี้แล้วเพราะว่า The Oriental Spray เนี่ยเป็นเสมือนการปลูกผมเป็นการดูแลล้ำลึกเลยอะไรที่ได้ผลไม่เห็นผลต้องดูแลตรงไหนคุณผู้ชมต้องดูแลที่รากผมและสูตรนี้อุบอกเลยว่าคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมโดยตรงเขาจะกระตุ้นถึงรากผมเพราะฉะนั้นผมใหม่เกิดขึ้นได้ไม่ยากผมเกิดแน่นอนและผมเดิมๆที่มีอยู่แล้วก็แข็งแรงแล้วสารสกัดคือดีมากไม่ว่าจะเป็นแซนเดอร์วูดนะคะสารสกัดจากรากไม้มีซิงค์ด้วยมีไบโอตินด้วยทุกอย่างบำรุงร้ำลึกเข้าสู่รากผมเข้าสู่รากผมแล้วก็กระตุ้นการเกิดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยผมร่วงแล้วผมบางแล้วไม่มั่นใจหรือบางคนบอกผมอะมันล้านแล้วคุณมันขึ้นเป็น M shape มันแหว่งเข้ามาตรงนี้แล้วคือยังสามารถทำได้แก้ปัญหาได้สร้างได้ถ้าคุณอยากผมหนาผมดกดำสร้างความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจคุณผู้ชมขาขออนุญาตเลยว่าอยากให้โทรเบอร์นี้ช่วยคุณได้จริงๆเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะ02-108-8544หรือ LINE @dc99 ปกติ1ขวด990วันนี้อุ๊จัดให้เลย99สายแรกที่กดติดกดทันนะคะที่02-108-8544หรือ LINE @dc99ขอให้คุณเป็นเซตเอาไปเลย3ขวด 3,000 ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่999บาทโอ้ถูกมากแล้วยังไม่พอถ้ากดทันนะ02-108-8544หรือ LINE @dc99 ขออนุญาตแถมเจลอโรเวล่า590อันนี้อู้แถมนะเป็นยังไงครับเจลนี้เจลนี้ดีมาก คือใช้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเทคนิคของอู้คือหมักผมก่อนสระ 5-10 นาทีกระตุ้นผมเกิดใหม่แล้วผมเดิมก็จะแข็งแรงทุกอย่างที่ให้คุณไป4ชิ้นคุณไม่ต้องจ่าย 4-5,000 ค่ะจ่ายแค่999บาทย้ำเบอร์อีกที02-108-8544หรือ LINE @dc99 คุณจิ๊บถ้าจ่ายวันละบาทแล้วผมแข็งแรงผมเกิดใหม่ยอมจ่ายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากคุณหนูเสียอะไรเป็นแสนก็ได้แต่วันนี้ไม่ต้องเสียขนาดนั้นตกวันละบาทเอาอย่างนี้อยากโชว์1ความภูมิใจได้เลยฮะป้าแดง60กว่าแล้วค่ะป้าแดงก็มีปัญหาผมร่วง2สาเหตุคือ1อายุเยอะละผมร่วง2คือย้อมผมบ่อยเพราะผมขาวหลังใช้ The Oriental Spray ฉีดๆๆคุณผู้ชมลองดูโอ้โหบอกเลยว่าผมขึ้นมาอันนี้คือก่อนนะอันนี้คือก่อนนะและเดี๋ยวดูหลังฉีดคุณผู้ชมคะผมขึ้นใหม่แบบมั่นใจสร้างความมั่นใจให้กับคนในวัยนี้เลยแล้วก็อีกหนึ่งเคสค่ะคุณชิปสาวสวยคนนี้เป็นเซลล์ขายรถลูกค้าแซวโอ้ยผมร่วงติดเบาเสียเซลล์ว่าคุณชิปมากมากมากหลังใช้ The Oriental Spray ขวดนี้ฉีดเช้าฉีดเย็นหลังจากนั้นบอกเลยผมขึ้นแสกแน่นและมั่นใจขึ้นเป็นกองเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อุบอกเลยว่าใครอยากให้ผมแข็งแรงสร้างผมเกิดใหม่และจ่ายแค่999บาทเบอร์นี้ค่ะ02-108-8544หรือ LINE @dc99 ทั้งหมด4ชิ้น 5,000 ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายแค่999บาทตกวันละบาทสร้างผมใหม่สร้างความมั่นใจแล้วเซตนี้อุกล้าให้รับประกันเลยนะว่าผมคุณขึ้นแน่นอนรับประกันความพอใจและอย่างหนึ่งคุณจิ๊บเราเป็นเจ้าแรกที่เราให้ไซส์ใหญ่ขนาด100 ml เพราะเราจะให้คุณฉีดทุกวันฉีดทุกวันใช้ได้2เดือน1ขวดแบบนี้เพราะฉะนั้นเซตนี้แบ่งกับญาติแบ่งกับ
ับทุกคนในครอบครัวใครร่วงแล้วรักษาได้ใครยังไม่ร่วงป้องกันไว้เพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะ02-108-8544หรือ LINE @dc99 แค่999บาทตอนนี้12สายสุดท้ายขออนุญาตเพิ่มให้อีก50สายอีก50สายสุดท้ายและชมน้องวาวนิดนึงแม่ค้าออนไลน์ขายยำขายส้มตำลูกค้าแซวผมร่วงใส่โคกส้มตำหรือเปล่าโอ้โหอ่ะวาวใช้น้องวาวใช้หลังจากนั้นมั่นใจจนลูกค้าทักมาว่าทำอะไรทำไมผมถึงหนาขึ้นผมขึ้นใช้ขวดนี้เหมือนกันย้ำโปรอีกทีค่ะ02-108-8544หรือ LINE @dc99 ทั้งเซต4ชิ้น 5,000 ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่999บาทวันนี้จัดเลยค่ะตกวันละบาทช่วยได้แน่นอน02-108-8544หรือ LINE @dc99 รับประกันความพึงพอใจและผมจะได้แบบนี้ขออนุญาตอีกทีแล้วกันคุณผู้ชมสั่งได้เลยคุณสั่งได้แบบนี้นะคะอันนี้ไม่อ้าวตอนนี้สายเหลือ11สายสุดท้ายคุณผู้ชมอ่ะสุดท้ายแล้วอู้ให้อีก30สายสุดท้าย02-108-8544หรือและ @dc99 ค่ะจัดเลยคุณผู้ชมวันละบาทเท่านั้นเองค่ะครับดูแลผมดูแลง่ายๆนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับมีมาประจำทุกวันนะครับติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณคุณอู้มากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณอู้กับคุณจิ๊บมากเลยนะครับมีข่าวเกี่ยวกับการส่งออกข้าวไทยนะครับ10เดือนแรกของปี66นะครับสามารถส่งออกข้าวได้ทั้งสิ้นถึง 6,922,000 ตันนะครับซึ่งนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็มั่นใจว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะส่งได้อีกถึง 800,000 ถึง 900,000 ตันด้วยกันนะครับครับก็โดยที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 8.5 ล้านตันครับซึ่งผู้ส่งออกยังมีสัญญาส่งมอบข้าวในช่วงปลายปีอีกเยอะเลยนะครับประกอบกับผู้นำข้าวที่สำคัญในเอเชียเช่นอินโดนีเซียมาเลฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นรวมทั้งตลาดประจำภูมิภาคอย่างแอฟริกาตะวันออกกลางอเมริกาแล้วก็ประเทศในแถบอเมริกาใต้อย่างเช่นบราซิลมีการนำเข้าข้าวของเราอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งข้าวขาวข้าวนึ่งแล้วก็ข้าวหอมจากไทยเพื่อชดเชยอุปทานข้าวในประเทศของเขาเองที่ลดลงนะครับแล้วก็สำรองไว้ใช้ปลายปีหน้าแล้วก็ต้นปีปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีด้วยนะครับซึ่งราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้แล้วก็ยังคงต่ำกว่าราคาข้าวของเวียดนามอ้าวทำไมอ่ะก็ข้าวต่ำก็ดูเนี่ยเกษตรกรเราต้องมีเงินชดเชยจากรัฐบาลเข้าไปเพราะว่าเราถูกกดเกษตรคือเนี่ยส่งออกได้เยอะจริงแต่บอกว่าต้นทางก็คือเกษตรกรยังขายไม่คือตอนฟังว่าข้าวเราดูแข่งขันได้แต่ขายได้ต่ำกว่าเวียดนามปุ๊บอ้าวฉันไม่ได้อยากขายของถูกนะก็นี่ไงอยากขายของแพงอยากขายของดีเนี่ยถามว่าที่ขายของถูกหนึ่งความเชื่อถือสูงหรือเปล่าถูกไหมเนี่ยคือปัญหาของข้าวไทยและที่ผ่านมาเงียบๆเนี่ยเวียดนามเขาลงทุนกับเรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเขาเรียกว่าอะไรผลิตผลผลิตภาพผลิตผลต่อไร่ของประเทศไทยเกือบจะต่ำสุดในภูมิภาคแล้วนะใช่เนี่ยฮะคือคุณทำไงคุณส่งออกได้ดีแต่ว่าเกษตรกรยังต้องเรียกร้องการอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ที่เราอ่านข่าวแต่ต้นใช่ไหมครับว่าต้องไปกู้เงินนอกระบบมาใช้ในการทำนาอีกนะฮะครับผมปิดท้ายกันคุณอ่านให้ลูกใช้มือถือบ้างไหมเนี่ยน้อยมากแต่ก็หนีไม่พ้นมันก็มีบ้างเพราะว่าเราใช้เขาก็จะไม่โลดอ่ะอะไรนะฮะให้เด็กๆใช้มือถือแค่ไหนมีฮะก็ให้ดูเป็นจังหวะเวลาอายุเท่าไหร่นะฮะน้องอายุเท่าไหร่คนโต11ส่วนคนเล็ก4อ๋อ4แล้วคน11เนี่ยหนีไม่พ้นหรอฮะคน11นี่มีเขามีโน้ตบุ๊กที่ต้องทำงานแต่ว่าเขาจะเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระยะเวลาแล้วคน4ขวบฮะคนเล็กให้ดูให้ดูนิดนึงให้ประมาณวิธีมีไหมอย่างเช่นผมจะได้คัมปี้หน่อยก่อนนอนทุกวันเลยเหรอทุกวันเขาจะขอเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะดื่มนมก่อนที่จะไปแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ก่อนนอนเขาจะไม่หลับไหมไม่หลับนะไม่เขาจะทำให้เขาไม่หลับนอนไม่หลับหรือเปล่าไม่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลับละนะฮะแต่ว่าต้องควบคุมคอนเทนต์อยู่นะว่าจะเป็นตัวไหนบ้างที่ดูได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ว่าอันนั้นมันเป็นจังหวะที่พ่อแม่ต้องพูดง่ายก็คือต้องการให้เขาอยู่นิ่งๆอ่ะเราไปอาบนะฮะไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการให้เขาอยู่นิ่งๆเนี่ยเราก็ให้เขาดูแต่ว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆมากมีหลายทฤษฎีมากแต่ส่วนใหญ่ถ้าคุยกับคุณหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วกันนะเขาจะบอกว่าไม่ให้เลยเกือบจะเรียกว่าขอให้ซีโร่เลยนะก็เนี่ยฮะล่าสุดนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของนิวซีแลนด์นะครับคริสโตเฟอร์ลูซอนนะครับประกาศว่าจะใช้มาตรการห้ามให้นักเรียนใช้มือถือในโรงเรียนอันนี้โรงเรียนลูกผมก็ไม่ได้เลยถ้าในโรงเรียนผมเข้าใจนะหรือถ้าเอาไปต้องฝากหรือไม่งั้นก็ต้องเก็บล็อกเกอร์เขาบอกให้ปิดไว้ถ้าสมมติออกจากโรงเรียนแล้วต้องการโทรหาผู้ปกครองเลยเนี่ยเขาก็อนุญาตให้พกได้แต่ในระหว่างอยู่โรงเรียนใช้ไม่ได้หนึ่งร้อยครับมันจะได้มีการพัฒนาการทางสังคมมากกว่าที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าแต่หนีไปอยู่ในโลกส่วนตัวเพราะว่าอย่างลูกผมชัดเจนมากเลยใช่ไหมว่าเขาเล่นอยู่โทรศัพท์มือถือปึ้งขึ้นมาอย่างนี้หยุดเลยนะหยุดเลยท
ุกอย่างคือโลกดับแล้วเหมือนสปอตไลท์เหลืออยู่ดวงเดียวในโลกที่เขาแล้วผมเรียกเขาอ่ะเขาไม่ได้ยินผมเลยนะเขาไม่ได้ยินเลยนะแบบน้องพอไม่มีเสียงตอบรับจากเมล็ดที่ท่านจนวิธีการจะทำให้เห็นคือต้องเอามือไปบังจอเขาถึงจะหันมามองว่าบังจอทำไมเขาหายไปเลยนี่ไงก็คือนายกของนิวซีแลนด์คนใหม่เขาบอกว่าต้องการหยุดพฤติกรรมมือถือที่การมีมือถืออาจจะไปรบกวนสมาธิในห้องเรียนแล้วก็หวังว่านักเรียนจะสนใจกับการเรียนมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้นิวซีแลนด์เคยถูกมองเป็นประเทศที่มีคนอ่านออกเขียนได้แต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณอ่านดูข้อมูลสิครับน่ากลัวมากเลยนะใช่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2022ครับมากกว่า1ใน3ของเด็กอายุ15ในนิวซีแลนด์ยังอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้1ใน3นะโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยฮะนิวซีแลนด์ดูเป็นประเทศดีมากในความคิดผมนะเนี่ยใช่เพราะเขาขึ้นชื่อเลยเรื่องระบบของการศึกษาการศึกษาก็ส่งลูกไปเรียนนิวซีแลนด์กันทั้งหลายเยอะแยะกันมากมายใช่คำว่าปลอดภัยแปลว่ามือถือเนี่ยมีผลต่อสมาธิในการเรียนจริงครับครับหมดเวลาของ Talking Thailand วันนี้ครับเรา3คนพร้อมทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับคัดเลือก